จุรินทร์ฮะถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วนำไปสู่การลงประชามติจริงๆไม่ต้องผ่านสภาแต่ว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินกรณีแบบนี้มองอย่างไรครับคือถ้าต้องแก้จริงๆและต้องไปประชามติเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครขัดข้องหรอกครับและเป็นเสียงเรียกร้องด้วยซ้ำว่าที่สุดเนี่ยต้องผ่านประชามติก็เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี50นะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอันนี้เนี่ยก็ผ่านกระบวนการประชามติมาแล้วเช่นเดียวกันเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครขัดข้องครับถ้าจำเป็นจริงๆถึงขั้นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญครับอย่างที่ว่านะครับเรื่องการทุจริตผมคิดว่าทุกคนก็ต้องการที่จะเห็นด้วยกับการที่จะต้องขจัดการทุจริตคอร์รัปชันออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าเฉพาะกลไกของสภาอย่างเดียวเนี่ยมันจะหวังผล 100% เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยระบบรัฐสภาของเราเนี่ยเป็นระบบที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบมีเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จยกมือกันฝ่ายค้านก็แพ้มันยังค่ำแม้สมมุติว่ารัฐมนตรีบางท่านทุจริตเขาก็จะชนะการลงมติในสภาแล้วที่สุดเนี่ยถ้าหัวหน้ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ที่สุดรัฐมนตรีคนนั้นก็อยู่ได้ต่อไปก็มีในหลายกรณีเพราะนั้นเราจึงหวังพึ่งองค์กรอิสระแล้วเราหวังพึ่งศาลสถิตยุติธรรมไม่มีใครขัดข้องถ้าบอกว่าที่มาขององค์กรอิสระจะต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงซึ่งเรามีพัฒนาการมาโดยลำดับองค์กรอิสระเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่กำหนดที่มาองค์กรอิสระที่มีจุดอ่อนทำให้คนมีอำนาจบิดเบือนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์กรอิสระไปสรรหาองค์กรอิสระเพื่อประโยชน์ของตนเองและเป็นประโยชน์และเอาพรรคพวกเข้ามาเพราะบังเอิญว่ามีจุดอ่อนในการสรรหาก็คือเปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาด้วยยกตัวอย่างง่ายๆกรรมการปปช.มี15กรรมการสรรหามี15คนรัฐธรรมนูญเขียนว่าคนที่จะเป็นกรรมการปปช.ได้ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4แปลว่าต้องมี12เสียงแปลว่าจะมีคนค้านได้ไม่เกินถ้ามีคนค้าน4คนคนนั้นจะได้แค่11เสียงครับและจะไม่มีวันได้เป็นปปช.แม้จะเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามจึงเป็นที่มาที่ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปอยู่ด้วยมีอยู่ 4-5 พรรค 4-5 พรรคนี้ก็บล็อกโหวตกันแล้วก็คัดค้านคนดีในที่สุดคนดีไม่มีโอกาสได้เป็นปปช.เลยครับแล้วก็เป็นปัญหามาถึงรัฐธรรมนูญปี50ก็มาแก้ไขจุดนี้ตัดตัวแทนพรรคการเมืองทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักขององค์กรอิสระจึงต้องเป็นอิสระจริงๆเป็นอิสระตั้งแต่ที่มาที่จะต้องไม่มาจากคนที่ตัวเองจะต้องมีอำนาจในการตรวจสอบต่อไปเพื่อตัดการทดแทนบุญคุณในทางการเมืองทิ้งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าประชาชนเขาก็หวังพึ่งองค์กรอิสระแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนไม่สบายใจบางส่วนขณะนี้ก็คือมีความคิดมาโดยลำดับว่ามีความประสงค์จะโละองค์กรอิสระทิ้งซึ่งก็รวมทั้งปปช.หรือกลไกอื่นด้วยซึ่งเราคิดว่าไม่ควรกลไกนี้ยังควรจะมีอยู่และกลไกที่สองที่เราหวังพึ่งก็คือศาลสถิตยุติธรรมถึงอย่างไรเนี่ยผมยังมองในภาพรวมนะครับขณะนี้ว่าศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยยังเป็นสถาบันที่ประเทศไทยยังพึ่งได้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะปล่อยให้กระบวนการของศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของระบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมคิดว่ามันก็ไปได้โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายกรณีเช่นกรณีที่เป็นประเด็นคดีที่ตัดสินกันมาที่เป็นปัญหาในเรื่องคดีที่ดินรัชดาครับยกตัวอย่างง่ายแม้จะมีข้อกล่าวหาในประเด็นที่ว่าปปช.ที่มาไม่ชอบหรือว่ามันสืบเนื่องมาจากคทส.เรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อไปสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50กระบวนการได้มาซึ่งผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินก็เป็นกระบวนการเดียวกันแล้วก็หลักการเดียวกันเพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังหวังพึ่งได้อยู่ในส่วนนี้สำหรับศาลก่อนที่จะให้คุณปานเทพตอบด้วยเรื่องประชามติด้วยเรื่ององค์กรอิสระปปช.ไปที่คุณก่อแก้วเรื่ององค์กรศาลสถิตยุติธรรมก่อนครับเพราะว่าคุณจุรินทร์บอกว่าอันนี้ยังจำเป็นที่จะต้องเป็นที่พึ่งยังเป็นที่สถิตแห่งความยุติธรรมอยู่คุณก่อแก้วมีหลายคดีนะครับคือผมมองว่าไม่ว่าองค์กรอิสระหรือศาลนะครับทุกกรล้วนแต่มีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมไทยและมีส่วนช่วยอย่างมากในกระบวนการยุติธรรม
นะครับตัวองค์กรไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าบุคลากรในบางองค์กรมีปัญหานะครับผมยกตัวอย่างอย่างปปช.เนี่ยเราเห็นเลยบางท่านเนี่ยมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณทักษิณครับนะครับแล้วท่านมาทำงานตัดสินคดีคุณทักษิณเนี่ยถามว่ามันแฟร์ไหมครับไม่แฟร์ถ้าคนที่ไม่เป็นปฏิปักษ์กันนะครับหรือคนที่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่กับความคิดเห็นส่วนตัวออกจากกันได้มานั่งทำงานไอ้เงี้ยสังคมจะสบายใจกว่าว่าคุณไม่เอียงนะคุณไม่เอาอารมณ์ตัวเองนะไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าแต่การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์บางองค์กรอย่างหนักว่าสองมาตรฐานสโลแกนสองมาตรฐานเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระหึ่มทั่วโลกว่าประเทศไทยดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับแล้วคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กลุ่มหนึ่งก็องค์กรสระไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.นะครับส่วนศาลยุติธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าศาลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนดีพึ่งพาได้และจะเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินการทางคดีความทั้งหลายเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าดุลพินิจของศาลเนี่ยมันไม่เที่ยงผมเองเป็นวิศวกรนะครับ เวลาทำงานอะไรเรามีหลักการว่าต้องมีกรอบอย่างนี้แล้วทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าคุณทำกี่ครั้งคุณต้องอยู่ในกรอบนี้นะแต่ศาลไม่ใช่ศาลบอกว่าดุลยพินิจดุลพินิจบางทีทางนี้ดุลพินิจบางทีทางนี้เรื่องเดียวกันแต่ดุลพินิจไปคนละทางเนี่ยแล้วคนกลางๆที่ไม่รู้กฎหมายเขาจะเข้าใจยังไงงั้นเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ตั้งข้อสงสัยมาว่าศาลดับเบิลสแตนดาร์ดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมมองยังไงก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่แล้วหวังว่าเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์มากๆศาลเองก็ต้องไปปรับตัวให้มันเที่ยงธรรมแล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับงั้นที่คุณจุลินหรือว่าท่านปานเทพสร้างความแสดงความห่วงใยมาผมเห็นด้วยนะครับว่าเราเองเนี่ยมีความจำเป็นต้องมีองค์กรตรวจสอบและองค์กรเหล่านั้นต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อในการขจัดคนชั่วทั้งหลายไม่ว่านักการเมืองข้าราชการหรือคนในวงการใดเราต้องขจัดแต่ปัญหาคือว่าทุกคนต้องถูกตรวจสอบได้นะครับวันนี้นักการเมืองถูกตรวจสอบทุกเม็ดถูกค้นทุกอย่างเรียกว่าไปสู่วงการเมืองถูกถอดเสื้อผ้าแต่ถามว่าศาลถูกถอดเสื้อผ้าไหมปปช.ถูกถอดเสื้อผ้าไหมแล้วศาลรัฐมนูลถูกถอดเสื้อผ้าไหมกกต.ถูกถอดเสื้อผ้าไหมไม่ใช่ครับวันนี้เวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคุณจุลินแจ้งผมแจ้งเปิดเผยทางเว็บไซต์มีกี่บาทมีลูกมีเมียกี่คนรู้หมดนะครับแต่ถามว่าอันนี้ผู้ปรึกษาเนี่ยวันนี้คุณรู้ไหมเขามีเงินเท่าไหร่กรรมการองค์กรคุณรู้ไหมเขามีเท่าไหร่บางคนไม่ทำอาชีพอะไรรับราชการมาตลอดชีวิตแต่รวยเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยคุณไม่ตั้งข้อสงสัยบ้างไงครับเป็นเพราะอะไรเพราะเรามองว่าเขาไม่ชั่วเราตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาเป็นคนดีแต่คุณจะเชื่อได้ไงว่าเขาเป็นคนดีทุกองค์กรเนี่ยมันทั้งดีทั้งชั่วอย่างที่ท่านมงเทศได้พูดมาแล้วผมเชื่ออย่างนั้นว่าตรรกะเนี้ยทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนเลวเราต้องช่วยสนับสนุนคนดีควบคุมคนชั่วแต่เพื่อป้องกันการความชั่วเนี่ยเราต้องให้ทุกคนเนี่ยสามารถถูกตรวจสอบได้เพื่อจะได้มั่นใจว่าเขาจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นงั้นอย่ามาพุ่งเป้าที่นักการเมืองควรพุ่งเป้าไปทุกคนประสบการณ์ที่คุณจุลินได้ตั้งข้อห่วงใยคุณบันเทพได้ตั้งข้อสังเกตนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการร่างนูญฉบับนี้เพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐนูญเนี่ยทำให้มีจุดอ่อนน้อยลงแล้วช่วยในการตรวจสอบคนทุกกลุ่มได้มากขึ้นเพื่อขจัดคนชั่วไม่มาสร้างความเสียหายกับประเทศครับอาจารย์บันเทพปิดประเด็นนี้หน่อยครับหลายประเด็นแล้วกันครับเชิญหลายประเด็นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นว่าการแทรกแซงองค์กรอิสระเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายเพื่อไทยหรือว่านปชตั้งข้อสังเกตจากปปชชุดนี้หรอกนะครับนี่ผมอ่านจากอาจารย์วรเจตน์ปักขีรัตน์นะครับเมื่อสมัยตอนตรวจสอบคุณทักษิณอยู่นี่นะครับบอกว่ากลไกและกระบวนการคัดเลือกที่เปิดช่องให้นักการเมืองเข้าแทรกแซงได้เช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กุมอำนาจทางการเมืองอย่างยิ่งนะครับโดยกลไกและกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้เราย่อมคาดหมายได้ว่าในอนาคตผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยเฉพาะอำนาจบริหารย่อมต้องเป็นบุคคลอย่างน้อยที่สุดพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่คัดค้านมิพรรคต้องกล่าวถึงว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่รัฐบาลส่งเข้าไปในองค์กรอิสระหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่
เป็นผู้ซึ่งมีทรงอำนาจทางการเมืองอย่างนายรัฐมนตรีต้องการก็เมื่อคนในตรวจองค์กรตรวจสอบอิสระตามรัฐธรรมนูญสัมพันธ์กับองค์กรที่ถูกตรวจสอบเสียแล้วเราย่อมคาดหมายผลการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารหรือตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการบริหารในอนาคตว่าจะเป็นยังไงอาจารย์วรเจตนะครับในช่วงปีนั้นผมอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเราเผชิญกับอะไรผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านบอกว่าท่านโดนรังแกนะครับไม่เป็นธรรมหรอกครับประชาชนอย่างพวกผมที่ไม่ได้มีอำนาจเนี่ยโดนรังแกไม่รู้กี่ยุคแล้วตอนที่เราถูกตรวจสอบคุณโดยคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยเราถูกฟ้องทั่วประเทศโดยตำรวจกลั่นแกล้งเราก็โดนฮะนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงการชุมนุมในปี2551รัฐบาลสมัยพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็มีกระบวนการที่ตำรวจบางส่วนเนี่ยสั่งฟ้องคนที่เขาถือฝ่ามือเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างนี้ฮะเป็นต้นฮะถามว่าโดนกลั่นแกล้งในกระบวนการชั้นต้นไหมที่ไม่ยุติธรรมโดนครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงยังยืนหยัดไม่เรียกร้องเพราะเราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมว่าประเทศไทยเนี่ยจะสงบและสามารถยุติปัญหาได้เนี่ยต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมแล้วยืนสู้มันในกระบวนการยุติธรรมในท้ายที่สุดถ้าเราจะผิดซึ่งพวกผมถูกฟ้องหลายคดีนะครับไม่รู้กี่คดีแล้วเราก็พร้อมรับบทเรียนนั้นและก็ให้สังคมได้รับบทเรียนด้วยเช่นเดียวกับเราคนอื่นเช่นเดียวกันไม่ว่านปช.พรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณต้องรู้จักเสียสละเพื่อทำให้เกิดกระบวนการในการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมในอนาคตส่วนกระบวนการยุติธรรมมีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยเราต้องแก้ไขเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้มี4ทางเลือกให้พวกผู้มีอำนาจทั้งหลายนี่ได้มีโอกาสเลือกนะครับคืออย่างที่1เนี่ยคือผู้ที่มีอำนาจในขณะนี้เป็นฝ่ายที่มีอำนาจแล้วก็ชนะเด็ดขาดและพอมีอำนาจเด็ดขาดแล้วตัดสินใจใช้อำนาจนั้นเนี่ยในการเสียสละอำนาจตัวเองในอนาคตให้ถูกตรวจสอบได้อย่างเข้มแข็งและไม่กระชับอำนาจของตัวเองในอนาคตอันนี้คือทางที่1และความผิดในอดีตก็ว่าไปเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคือยอมเสียสละประเทศสงบฮะประการที่2คือฝ่ายผู้มีอำนาจชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งการเลือกตั้งในสภาแก้ไขกฎหมายทุกอย่างจนกระทั่งตัวเองได้อำนาจครบเต็มมือทุกอย่างแล้วตัดสินใจกระชับอำนาจรวบอำนาจในอนาคตจนไม่มีใครตรวจสอบได้แล้วก็ประชาชนขาดกระบวนการถ่วงดุลในการตรวจสอบความผิดในอดีตไม่มีวันผิดความผิดในอนาคตก็ไม่มีวันผิดเช่นเดียวกันอย่างนี้เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับโดยการยกมือในสภาพวกมากลากไปหรืออาศัยกลไกอื่นที่ใช้ลักษณะของการพิธีกรรมเช่นการเลือกตั้งแล้วโยงใยกับนักการเมืองด้วยกันเองอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับผลลัพธ์ก็จอกมาเหมือนกันก็คือว่าท่านทำสำเร็จแต่ประเทศไม่สงบทางเลือกที่3ก็คือว่าถ้าท่านคิดว่าไม่มีใครชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและตัดสินใจพูดคุยระดับชนชั้นนำของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เอาประโยชน์แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มแกนนำของแต่ละกลุ่มนักการเมืองแต่ละกลุ่มหรือฝ่ายไหนก็ตามนะครับและประชาชนไม่ได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าท่านก็ทำได้แต่ว่าประชาชนเขาก็จะลุกขึ้นในทุกๆด้านทุกฝ่ายลุกขึ้นต่อสู้ขึ้นหมดแน่นอนในท้ายที่สุดและประการสุดท้ายก็คือว่าท่านมีทางเลือกครับถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่และตัดสินใจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่เอาอำนาจเข้าสู่มือในอนาคตความผิดในอดีตว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ได้ทำประเทศก็จะสงบได้เท่านั้นแหละครับครับอาจารย์พงเทพครับตกลงทางเลือกแบบที่อาจารย์ปานเทพว่าเนี่ยของสังคมไทยมีอะไรบ้างนอกจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงที่สุดก็เพื่อแก้ปัญหาของประเทศถ้าจะแก้ปัญหาของประเทศไทยจริงๆเนี่ยทางเลือกมีอะไรบ้างฮะคือถ้าเราบอกว่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไรเนี่ยมันมีหลายเรื่องด้วยกันครับครับบางอย่างอาจจะแก้ได้เมื่อเราแก้ที่รัฐธรรมนูญบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่รัฐธรรมนูญก็คงมีส่วนอยู่ยกตัวอย่างครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศเรื่องกลไกในการบริหารจัดการประเทศนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของระบบในการที่เราจะสร้างกลไกในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะที่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าฝ่ายใดขณะนี้โดยโครงสร้างกฎหมายเราเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะการแก้รัฐธรรมนูญก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเราประกันไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าเราต้องการที่จะให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเพิ่มขึ้นก็ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทีนี้จะมีบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยนะครับให้ความสำคัญมากยกตัวอย่างปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยนะครับดูเผินๆ
เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่จริงๆก็เกี่ยวมันมีหลายส่วนที่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในการที่รัฐบาลจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีหรือไม่เนี่ยนะครับในการบริหารจัดการประเทศดีหรือไม่ถ้าระบบการบริหารจัดการประเทศรัฐบาลทำหน้าที่ได้ไม่ดีอย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันก็ไม่สามารถที่จะลุล่วงไปตามที่มันควรจะเป็นได้แต่เรื่องเศรษฐกิจมันก็จะมีปัญหาอื่นๆนอกเหนือรัฐธรรมนูญเข้ามาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงนะครับเราเห็นปัญหานี้ก็คือปัญหาในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างนะซึ่งสุดท้ายแล้วไปลงไปในจุดที่หลายท่านอาจจะบอกเป็นความแตกแยกนะเป็นความแตกแยกอาจจะแตกแยกทางความคิดในช่วงแรกต่อมาแล้วเป็นการแตกแยกแบบที่ไม่ใช่เรื่องแตกแยกทางความคิดอย่างเดียวแต่ว่าคนเนี่ยนะครับเหมือนกับแตกออกมาเป็นซีกๆคนซีกหนึ่งก็อาจจะไม่ฟังเหตุผลของคนอีกซีกหนึ่งเลยไม่ว่าเหตุผลนั้นเขาจะดีอย่างไรก็ตามแต่แน่นอนแล้วกลับกันครับคนอีกซีกหนึ่งก็ไปฟังเหตุผลของคนซีกตรงข้ามตัวเองเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อประเทศไทยหรอกตรงนี้ถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีส่วนช่วยบ้างไหมก็คงมีส่วนช่วยบ้างในการจะหาจุดลงตัวในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรแล้วก็กระบวนการในการที่คนทุกกลุ่มนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาฟังมาคิดกันด้วยเหตุด้วยผลอันนี้จะทำให้แทนจากที่เราไม่ยอมฟังกันเลยนะครับพอเห็นว่าอยู่คนละสีนะไม่ฟังกันเลยเนี่ยเขาจะเริ่มมาฟังเหตุผลแล้วว่าเอ๊ะของคุณก่อแก้วที่เขาเสนอตรงนี้เขามีเหตุผลอะไรนะแล้วผมเชื่อครับว่านะครับคุณก่อแก้วเองฟังของอีกซีกนึงก็อาจจะฟังดูไอ้ที่เขาเสนอมาก็มีเหตุผลดีเหมือนกันแล้วผมเชื่อจะมีหลายๆประเด็นนะฮะที่คนซึ่งเคยอยู่ในซีกหนึ่งเนี่ยรับความเห็นของอีกซีกหนึ่งเพราะฟังแล้วมันมีเหตุมีผลมันทำให้คนประเทศไทยทั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กันได้ดีขึ้นตรงนี้แหละครับมันก็จะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้ไอ้ความขัดแย้งตรงเนี้ยนะความแตกแยกตรงนี้มันเทาลงแต่มันจะทำให้เรากลับไปอยู่นะครับด้วยกันในสังคมประชาธิปไตยแบบที่ควรจะเป็นหรือไม่มันก็อยู่ที่เราจะต้องพยายามครับที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในแนวประชาธิปไตยแล้วก็ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ของเราให้รู้จักอยู่ร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตยว่าเขาอยู่กันอย่างไรครับคุณจุรินทร์ตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นการเปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้สองฝ่ายที่ขัดแย้งในสังคมไทยได้มาใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการแค่สร้างปมปัญหาใหม่แล้วก็จะกลับมาซัดกันเหมือนเดิมฮะผมคิดว่าแค่ลำพังเฉพาะปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นชนวนความขัดแย้งเนี่ยยังหาจุดจบลงตัวไม่ได้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอีกปมปัญหานึงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่แล้วก็ประเด็นใหม่ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็มองประเด็นนี้ออกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากแถลงนโยบายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ลังเลอยู่ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรจะเห็นได้ชัดเจนจากการที่จนถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่กล้าประกาศชัดเจนว่าจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลคงเพราะมองเห็นว่าที่สุดเนี่ยแทนที่จะนำไปสู่ความปรองดองแต่การแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่จึงยังลังเลอยู่ก็เลยโยนให้ไปเป็นเรื่องของสภาโยนให้ไปเป็นเรื่องของภาคประชาชนเพราะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเรามองไม่ต่างกันนั่นก็คือว่ามันจะเป็นประเด็นความขัดแย้งอันใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยต่อคำถามเมื่อสักครู่ที่พวกเราได้พูดกันคุณปานเทพก็ได้พูดไปหน่อยหนึ่งผมก็อยากเรียนว่าจุดที่จะนำประเทศไปสู่ความปรองดองได้หรือจะนำประเทศไปสู่การลดความขัดแย้งได้เนี่ยทุกคนต้องเคารพกฎหมายทุกคนต้องยอมเคารพกติการ่วมกันผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องว่าไปตามถูกถ้าตราบใดที่ผิดแล้วก็ไม่ยอมรับว่าผิดแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าแพ้ความขัดแย้งแตกแยกจะไม่มีวันสิ้นสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเคารพกฎหมายถือหลักนิติธรรมถือระบบนิติรัฐเป็นด้านหลักเนี่ยผมคิดว่าสังคมจะนำไปสู่ความปรองดองได้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคุกจะมีไว้ขังคนจน
กับคนไม่มีอำนาจเท่านั้นถ้ามีอำนาจเมื่อไหร่กลับมาแก้ไขกฎหมายล้างผิดได้ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่เกิดขึ้นที่สุดสังคมจะมีแต่ความแตกแยกไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าจะนำสังคมไปสู่ความปรองดองได้ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายเคารพกติการ่วมกันและบ้านเมืองจะสงบสุขได้ในระยะยาวถ้าตราบใดไม่เคารพกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแต่นำสังคมไปสู่ความแตกแยกไม่มีที่สิ้นสุดครับนะครับคุณก่อแก้วครับตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกของสังคมไทยหรือว่าจะเป็นทางตันที่นำสังคมไทยไปสู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ฮะคือเหตุการณ์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นความขัดแย้งของสังคมที่หนักหนาที่สุดนะครับแล้วสาเหตุหนึ่งก็เป็นปมจากเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นตามใดที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบังคับใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จะสร้างความขัดแย้งเหมือนที่เกิดขึ้นปีที่แล้วถ้าเราไม่แก้มันเนี่ยปมนี้ยังอยู่และมันก็รุนแรงด้วยแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาคุยกันหาลือหาทางออกกันรัฐบาลจะเอายังไงเสื้อแดงต้องการไงเสื้อเหลืองต้องการไงฝ่ายค้านต้องการไงทหารต้องการไงตำรวจต้องการไงคนภาคใต้สามจังหวัดต้องการอะไรมาหารือมานำเสนอความเห็นมาเพื่อให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือสสร.เขาพิจารณากันนะครับเราทุกปัญหามาคุยบนโต๊ะแล้วคุยด้วยเหตุผลคุยฐานะคนไทยด้วยกันหาทางออกร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ถ้าไม่แก้ความขัดแย้งยังคงอยู่นะครับผมเห็นด้วยคุณจุรินทร์นะครับว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องมาตรฐานเดียวทุกคนเท่าเทียมกันนะครับอย่าสองมาตรฐานแล้วทุกคนต้องยอมรับว่าเวลาแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ไม่แพ้การเลือกตั้งแล้วพยายามหาเรื่องเพื่อไปทุบเพื่อนแล้วตัวเองไปตั้งรัฐบาลอะไรอย่างนี้มันก็รับกันลำบากนะครับท่านถ้าทุกคนเคารพกติกาแล้วกติการวมทั้งผู้บังคับใช้กติกาเนี่ยเชื่อถือได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมขออย่างเดียวว่าขอทุกคนเนี่ยที่มีความรู้สึกอะไรก็แต่หันหน้ามาคุยกันเปิดออกคุยกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิญโยนะครับที่ได้จัดเวทีแล้วผมเองก็ได้เข้าใจคุณปานเทพมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจว่าจุดยืนเขาคืออะไรเพราะมิฉะนั้นเราไม่เข้าใจว่าจุดยืนเขาคืออะไรเขาต้องการอะไรนะฮะท่านถ้าทุกฝ่ายได้นำเสนอแนวคิดของตัวเองมามันจะเป็นโอกาสเป็นทางออกของสังคมในการพิจารณาแต่ไม่ได้ความว่าถ้าผมนำเสนออะไรไปแล้วสังคมต้องเอาตามผมไม่ใช่เพราะประเทศนี้เป็นของคน60ล้านคนไม่ใช่ของผมคนเดียวอันถ้าเราเคารพว่าเราเสนอไปแล้วคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเขาก็เอาถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เอาเราต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาการตัดสินใจของเขาไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นทางออกของสังคมอันผมมองเรื่องนี้เนี่ยยังไงมันต้องแก้รัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกท่านไม่ว่านั่งที่นี่หรือนั่งที่ไหนเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดความต้องการเพื่อ นำไปสู่ทางออกของประเทศไทยเท่านั้นเองครับคุณปานเทพทิ้งท้ายสั้นๆครับตกลงเป็นปัญหาหรือเป็นทางออกครับเป็นได้ทั้งปัญหาและเป็นทางออกนะครับเพราะว่าถ้าประเทศจะมีโอกาสแก้ไขในเรื่องของการรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อการปฏิรูปประเทศเนี่ยเพื่อนำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและลดความเลวร้ายของฝ่ายการเมืองให้ลดลงได้เนี่ยผมว่าทุกคนยินดีแต่ถ้าธงของฝ่ายการเมืองที่เป็นเสียงข้างมากในสภาตั้งธงเอาไว้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะล้างความผิดในอดีตของคนบางคนหรือว่าเฉพาะพวกพ้องตัวเองหรือว่าบางเหตุการณ์แล้วก็กระชับอำนาจในอนาคตผมเชื่อว่าถึงทำได้ประเทศก็ไม่สงบดังนั้นเนี่ยต้องยึดเอาประโยชน์ว่าประโยชน์สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนจริงหรืออยู่ที่นักการเมืองแต่ผมเห็นแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่นะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราเรียนรู้มา6ปีการเดินเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะครับในทุกฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยไม่อยากย่ำความผิดอยู่กับที่หรือความผิดซ้ำซากผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากมองเห็นก้าวเข้าไปข้างหน้าวันนี้ผมไม่อยากเห็นว่ามีกระบวนการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ล้างความผิดในอดีตกระชับอำนาจในอนาคตถึงทำสำเร็จแผ่นดินก็ลุกเป็นไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองแบบคิดโครงสร้างการปฏิรูปประเทศไม่ใช่เพื่อประโยชน์นักการเมืองเพื่อกระจายอำนาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริงให้มีส่วนร่วมใน
ใจถูกตรวจสอบได้ไม่มีองค์กรอิสระที่ถูกตรวจถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองโดยฝ่ายทุนหรือเผด็จการทางรัฐสภาหรือเผด็จการทางทหารไม่มีองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือกระบวนการศาลที่ถูกซื้อหรือถูกให้สินบนได้ผมว่าทุกคนสบายใจกับกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นทางออกทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประชามติยังไงก็ตามหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ผมย้ำว่าสำหรับพันธมิตรมีแค่2จุดยืนที่เราจะเคลื่อนไหวคือ1ตราบใดที่มีกระบวนการล้างความผิดในอดีตเราเคลื่อนไหวชุมนุมตราบใดที่มีกระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วเราเคลื่อนไหวชุมนุมนอกนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ใช้กระบวนการอื่นในการต่อสู้ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์สนทนากันอย่างอารยะสนทนาถกปัญหาว่าควรแก้หรือไม่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันได้ทุกฝ่ายวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคงจะต้องมาถกกันในวาระต่อไปวันนี้ผมพินโยไตรสุริยธรรมาและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ